พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ Astronomy Insight และจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เชียงใหม่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในมหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี NARIS Astrofest 2021โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานศาสตราจารย์ดร.อเนกกล่าวว่างานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญยิ่งระหว่างสดร.และอพวช.ซึ่งทั้งสองเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว.ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทยในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคและทำให้อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยรวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกกรุงเทพที่เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เชียงใหม่เป็นอีกแหล่งเรียนรู้ของอพวช.ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด Explore Enjoy and Inspire โดยให้ผู้ชมเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจพัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคตผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายซึ่งอพวช.หวังว่าแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนในภูมิภาคของภาคเหนือเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตรวมทั้งเป็นสถานที่ที่จะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกๆคนในครอบครัวในการได้เล่นเรียนรู้และได้ใช้เวลาร่วมกันได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสนุกสนานของชาวเชียงใหม่แล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวนะครับจริงๆน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ต่อๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปได้เห็นถึงว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้สามารถที่จะเอามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเราต่างๆนานาแล้วเราก็เจอกับวิทยาศาสตร์ทุกๆวันก็ฝากนะครับจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ที่เชียงใหม่ไว้กับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เชียงใหม่จะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรีถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564นี้โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook NSM Science Square @เชียงใหม่และติดต่อสอบถามและจองเข้าชมได้ที่โทร093-745-8550และ02-577-9999ต่อ2122และ2123